ีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียเองวันนี้เดียจะไปบริษัทเลือกครั้งที่14แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้หิวมากๆเลยก็เลยจะไปกินส้มตำร้านที่เดียชอบมากย่านพระราม9ชื่อว่าแบบร้านป้าน้อยเดียเรียกว่าร้านป้าน้อยนะคะเป็นร้านแบบว่าโลโก้ธรรมดาซึ่งอร่อยแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างร้านป้าน้อยอะไรอร่อยไหนเด็ดอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนป้าน้อยกันนะคะเพราะว่าป้าน้อยเดียกินมาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าก็ไม่ใช่ร้านดังอะไรแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะเป็นลูกค้าประจำแต่ไม่ได้มากินนานละต่อมาน้อยเบอร์อะไรได้บ้างเบอร์อยู่ข้างหน้านะคะ0638394572เอาไก่1ไก่ย่างครับไก่ย่าง1ข้าวเหนียว2ครับขอบคุณย่างด้วยครับครับขอบคุณครับครับร้านป้าน้อยไม่ใช้ปลาปลาอะไรนะปลาดิบมันไม่ใช้ปลาดิบใช้ปลาต้มปลอดภัยสะอาดปลอดภัยนะคะพี่น้องปลาอ้าวเสียบอ้าวโทษปลาป้าน้อยแซ่บแซ่บหลายขอตัวไปกินก่อนนะคะกินทองแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปบริจาคเลือดเดี๋ยวมาแวะดรอปเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้ที่เราไม่ได้ใส่แล้วอย่างรวดเร็วนะคะนี่สถานที่รับบริจาคเอาอย่างนี้เร็วโอเคบริจาคเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะทุกคนเห็นอะไรในกล้องไหมคะเมื่อกี้เร็วเกินไปบริจาคเรื่องกันต่อเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากเวลาจะไปทำความดีอะนะโลกมันก็จะแบบสดใสนิดหน่อยโอ้โหผมหน้าดำเชียวถึงแล้วนะคะที่บริจาคโลหิตเดอะมอลล์บางกะปิชั้น3คนเยอะมากมากคิวเต็มยังคะเขาบอกให้ไปตรวจก่อนคิวบัตรคิวเสร็จแล้วก็มากรอกประวัติหลัง
จากกรอกประวัติเสร็จแล้วก็มาวัดความดันปวดแขนแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็อยู่นิ่งๆได้เลยค่ะคิวที่40กว่าแต่ว่าเดียเรามา2ชั่วโมงละเดียคิวที่37เดี๋ยวก็ไปเดินเล่นต่อแล้วก็แล้วค่อยมาใหม่บริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาบอกทุกคนว่าการบริจาคเลือดอ่ะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะ1ก็คือ1ถุงของเลือดของเราสามารถช่วยผู้ป่วยได้3คนเลยนะคะ2ก็คือช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง3ก็คือช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง4ก็คือทำให้เราเหมือนได้เช็คเม็ดเลือดของตัวเองทุกครั้งที่บริจาคพยาบาลเขาจะเอาเลือดของเราไปเช็คดูก่อนนะคะว่าเลือดของเราอ่ะแข็งแรงที่สามารถให้ผู้อื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเราอ่ะจะได้เช็คเลือดไปในตัวว่าเลือดของเราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรใช่ไหมถ้ามีความผิดปกติโรงพยาบาลก็จะแจ้งเรามานะคะทางสภากาชาดเขามีโปรไม่ใช่โปรสิของสมนาคุณสำหรับใครที่บริจาคเลือดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ก็จะได้เสื้อยืด limited edition น่ารักน่ารักอย่างนี้ไปนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันบริจาคนะคะไทยช่วยกันยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะตลกว่ะก็อย่าลืมกดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะอยากให้เดียไปทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ